กะเพราไข่เยี่ยวม้าเมนูผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าที่มาให้หลวงพี่ถวายอ๋อตอนเช้าอ่ะวันนี้ครบไข่เยี่ยวม้าเอามาจากไหนอ่ะนี่ขอมามากมากเลยพี่นะคะกะเพราไข่เยี่ยวม้าของอร่อยแล้วก็ไก่ทอดไก่เกาหลีไก่ทอดเกาหลีผัดคะน้าเออกะปิกะปิกะปิผัดเออกระเทียมเราอยู่นู่นเออผัดคะน้าไก่เกาหลีไหนไก่ไก่ไปทอดแล้วใส่น้ำแดงพี่อ๋อใส่น้ำแดงเขาเป็นไก่เกาหลีพริกเกาหลีพริกเกาหลีน้ำแดงอ๋อมีแบบนี้ด้วยเคยทำไหมยังไม่เคยฉันเคยทำยังครั้งแรกทำแล้วอร่อยอยู่ค่ะอ๋อทำที่บ้านอ๋ออร่อยเลยผัดแต่ว่าทำที่ฉันยังไม่เคยฉันเงาบีไปเกาหลีก็ได้ฉันนะตาปานอยู่แล้วไม่ได้ไปตาลายยังเลยเห็นไอ้แจ๋วไปนั่งกินเลยลงไม่ติดต่อไม่เคยไหมใช่ไหมไอ้ควักจีนจะไม่เปลี่ยนตัวอะไรเนี่ยชุบแป้งทอดกับหนูพี่ฮะหมูชุบแป้งทอดอ๋อหมูสามชั้นหมูแล้วปลาที่งานที่เราไปไก่อะหมูอ๋อหมูไก่หมูนุ่นถ้าจะทำไอ้นี่ไอ้ปอเปี๊ยะสดอ๋อปอเปี๊ยะสดเป็นอาหารเกาหลีในไทยปอเปี๊ยะเป็นอาหารขนมจีนอ๋อต้องใส่นี้แล้วใส่นี้ด้วยฮะค่ะแตงกวาด้วยซอยด้วยก็ข้าวราดด้วยค่ะใส่หมูไม่ใช่หรอกโยมเดินลอยไม่ออกกำลังกายก่อนต่อวิกหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรสวยโปรแลนด์โอ้โหจะซื้อของให้สามีเนาะชาด้วยชาด้วยเพราะเขาบันให้มันมีปริมาณหนึ่งพันห้าเราที่จะกินเราที่จะใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยไงทำไมซีซั่นอะทำไมไม่รู้จักทอดไปก่อนเลยยะคืออะไรไม่ทอดอ๋อเดี๋ยวจะทอดแบบไก่ขั่วมักเขาเรียกว่าอะไรนะไก่เกาหลีงาหรืองางาซีซั่นไก่เกาหลีนกน้ำเย็นไก่ว่าน้ำเย็นไก่ไก่ขั่วดีนกน้ำเย็นของหากินเลยอร่อยเอ้ยกะเพราเนาะอันนี้กะเพราใช่ไหมโอ้โหของชอบเลยนี่กะเพราขายเยี่ยวม้ามันอร่อยดีต้องทอดก่อนไม่ใช่สดนะอ๋อทอดก่อนใช่ไหมสูตรของโยมสูตรของโยมกะเพราเอาเป็นเดียวถวายรู้จักสามพันเดี๋ยวเขามาว่าหลวงพี่นะเป็นคนที่ตัดเราเนี่ยยังซื้อมาดอกไม้ที่แล้วแล้วจะปลูกตรงไหนอ่ะทางนั้นแหละคือยังซื้อมาแล้วมันสวยแล้วมันตายมันเมื่อสองวันเองไหนมันโดนรุ่นนี้มามาสาวก็ดีหรอกมันตายอ่ะไม่เดี๋ยวใส่ดินมันคงขึ้นแล้วมั้งแต่ว่ารอดอยู่ต้นนึงคือยอมจะเอาดอกไม้เนี่ยมันสวยทั้งดอกสวยดีถ้ามันสวยอยากคืออยากได้เป็นแต่โอเคเอาไว้ทำดอกไม้สูงมันสวยดีเลยเออเออเออมันจะขึ้นหรือเปล่าเกิดมาพ่อทะเลไหมแล้วกินได้อะไรยังได้ตัวนี้ถ้าถ้ามันแดงๆมันก็น่าจะดีอ๋อร้อยมันแดงก่อนเออต้องฉลาดกันต้องไม่นิ่มเหมือนเมื่อก่อนเหรอใช่แค่รอบเดียวเลยพร้อมไปถึงตรงนั้นเลยพร้อมไปถึงตรงนั้นเลยพร้อมถึงนั่นเลยเพื่อนเรียบร้อยเตรียมแล้วก็สันตะวงค่ะเก็บเสร็จปลาเปี๊ยะถ้าภาษาบ้านเราปลาเปี๊ยะนะหนูพี่ถ้าภาษาเลยก็กระดาษปลาเปี๊ยะเรียกเป็นน้ำจริงเหรอค่ะแล้วคนเรียกเป็นคนละปลาเปี๊ยะเวียดนามมีอะไรบ้างครับป้ามี
เส้นแล้วก็มีแตงกวาแล้วก็แครอทแล้วก็นี่ด้วยเหรอค่ะหมูหมูด้วยแล้วก็ผักแล้วเนาะโอ้แล้วก็ผลนี่ผักชีโหระพาโหระพาโอ้อนุโมทนาเจ้าภาพถวายพระทหารประจำวันพุธเนาะมีเมนูอะไรบ้างผัดคะน้าข้าวหมูทอดไก่เกาหลีแล้วก็อะไรนะไข่เยี่ยวม้าแล้วก็ข้าวเปี๊ยะสุกมีแต่เมนูอร่อยเนาะโมทนาทุกท่านนะกราบสาธุโอ้กูใจบุญวันนี้ถวายพระทหารพระแล้วเนาะตัวไวด้วยแต่ว่าเขานิยมกินมันกันไหมนี่ทำไมนิยมแต่เขาก็กินสุกเนาะโปรตีนเยอะแล้วก็
ไม่ไม่ถึงว่าคนเรากินไหมมันเปรี้ยวนะนี่เปรี้ยวก็กินก็ครับมันปลาหวานไงนะปลาหวานอยู่พี่ดูดกมากเลยยิ่งมันโตมันยิ่งลูกมันยิ่งแน่นมากเลยยิ่งแน่นไม่ค่อยเห็นใครหยิบไปกินเท่าไหร่เออโอ้นี่ดองอีกเอาวันนี้พี่ตายจะมาปลูกไว้จัดดอกไม้มันจัดได้ใช่ไหมแบบนี้ได้ครับนะมันเสียบกับโออิซิได้ใช่ไหมถ้ามันชอบก็ได้อ๋อโอเคโอเคถ้าสูงก็ได้ครับสูงสูงก็ได้ลงไปเอาใบมะเขือให้มันสูงกว่าเนื้อเสียงเอาเม็ดไว้เพาะเนาะรวยแล้วเนี่ยเอาของจริงไงพี่ก่อนเหรอถ้าของจริงโอเคเลยนะไม่มีชิ้นดองชิ้นดองได้โอเคได้ปะใช่ไหมเอ้าน้ำที่เหลือน่ะนี่เราไปเดินมาแบบไปสิบรอบไม่ได้หลงก็หลงใกล้ๆนี่แล้วก็จังหวะดูอยู่ไงจังไทยแล้วดูวันแรกมันถามป้ามวลรับหนูหน่อยไม่มาเลยยาลงเหยียบแล้วเก็บแล้วใช่ไหมพี่เอ็นจอยเก็บเรียบร้อยแล้วใส่แล้วใส่รองเท้าอะไรนี้มาโอ้รองเท้าวัยรุ่นสมัยนั้นนั่นสกอร์นั่นเลยโอ้ยความฝันเลยเรื่องใส่สกอร์เมื่อก่อนเป็นวัยรุ่นหลวงพี่ยังใส่สกอร์ย้อนไป20-30 ปีที่แล้วอาจจะเป็นเรื่องรู้สึกหรอ